ขึ้นรถมาตกใจพี่ทักโอ้โหไม่แก่เลยคุณแนนตกใจน้ำเดิมเลยแล้วก่อนหน้านี้เลี้ยงปลายังไงพี่ปล่อยลูกน้องเสียกิ้งอ่ะรุ่นพี่วัดเหรอฮะ ใช่ไหมฮะตอนนี้ติดต่อกับวัดอยู่ไหมยังคุยอยู่ครับยังคุยอยู่ใช่ใช่รุ่นปลาสมศักดิ์นะใช่ไหมฮะถูกป่ะใช่ใช่ก็คือพ่อพี่แดงอ่ะโอ้โหโลกกลมมากเลยอ่ะแล้วตอนนั้นพี่เจอผมแล้วเหรอเจอแล้วใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วโอ้โหผมว่าน่าจะมี20ปีนะพี่เออได้นะพี่ออกจากเสียกิมนานเท่าไหร่นะเออนานแล้วโอ้ใช่แล้วตอนที่ลุงๆอ่ะ20ปีนะตอนที่ไปลงปลาลงไรใช่ป่ะใช่ใช่ก็ตอนนี้ผม45ตอนนี้ผมย่าง45ผมเจอปลาเนี่ยประมาณ24โอ้โหใช่20ปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยแล้วพอพี่เห็นผมปุ๊บพี่จำผมได้แล้วพี่บอกว่าคุณแนนไม่แก่เลยผมตกใจเลยฮะเออผมตกใจเหมือนสตาร์ไว้ตอนที่มาโอ้ขนาดนั้นเลยเออใช่ที่เห็นหน้าปุ๊บโอ้ใช่เลยแต่แล้วว่านี่ขนาดใส่แมสนะเนี่ยเออดีใจครับหรือว่ามันมียากินไม่แก่ไม่มีฮะไม่มีโอ้นี่ถือว่า2ปีนี้แก่ลงเยอะแล้วทำงานบริการนี่ถือว่าแก่ลงเยอะแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับปลาดีใช่ครับถูกต้องครับเป็นของรักเราด้วยนะคือเมื่อเช้านี้ก็มีประชุมทีมคุยกับลูกน้องนะครับก็คุยเรื่องว่าเออเคยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นคนที่คัดปลานะครับทำงานเกี่ยวกับบริการเมื่อก่อนนี้นะพี่ผมอายุ24นะเสียกิมหรือปลาเนี่ยเขาจ้างให้ผมเขาให้ผมเดินทางไปสิงคโปร์นะพี่ปลาเนี่ยให้ผมเนี่ยพ่อพี่แดงพ่อพี่ต้นเนี่ยให้ผมไปอินโดไปมาเลไปสิงคโปร์เพื่อเรียกคัดปลาสวยให้เขานะเพราะว่าบางทีเขามีสเปคของเขาปลามีกำลังถูกไหมพี่เสียเกมเนี่ยเขามีกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยถ้าเกิดว่าเขาเจอในสิ่งที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เมืองไทยไม่มีอ่ะเขายินดีให้เราไปตามล่าหามาให้ผมอายุ20กว่าเนี่ยผมบินโอ้โหกระจุยกระจายหมดเลยเพื่อที่จะตามล่าออเดอร์มาให้เขาอ่ะได้ไหมได้แล้วพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ได้โชว์ไงสมมุติง่ายๆเลยพอผมเจอฟ้าปุ๊บเนี่ยผมทำให้ถูกใจปุ๊บคนอื่นมันชอบไปพี่ได้อีกคราวนี้ก็บินกระจุยเลยพี่โคตรมันเลยชื่อดังเลยชื่อเสียงนะตอนนั้นพอดีว่าโชคดีคือเรามีมาก่อนแล้วเรามีมาก่อนแล้วป้าเขาถึงยอมรับมีพื้นอ่ะใช่ครับเพราะว่าอยู่ๆปุ๊บคนอายุ560มันจะมาไว้ใจคน20กว่าเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะเราก็เลยได้สนุกไปหลายที่เลยไหมใช่ครับไปทั่วเลยพี่ตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นผมไม่ทำบริการไงมันชีวิตมันไม่ยุ่งมากผมก็วิ่งไปกับแต่ตอนนั้นคือพี่วัดยังไม่ได้ทำงานกับผมพี่วัดนี่แค่มาดูแลปลาของป้าเขาใช่ก็เป็นลูกน้องใช่ครับเพราะดูแลโดยตรงเลยพี่กินนอนที่นั่นเลยใช่ครับเพราะดูแลเลยเพราะว่าป้าตอนนั้นอยู่ชั้น8แล้วก็ทำบ่อใช่ครับทำบ่อแต่มีอยู่ช่วงนึงพี่วัดก็ไปขับแท็กซี่เหมือนกันนะพี่ใช่ใช่จริงๆทุกวันนี้ก็ขับแต่ว่าไม่ได้ขับอาชีพแล้วแต่ว่ายังใช้รถยังเป็นแท็กซี่อยู่ใช่ครับรถมาใช้เพราะว่าเขาวิ่งงานปลาคือในปัจจุบันเนี่ยพี่ไว้ก็ไม่ได้ทำงานกับผมเป็นตัวหลักละนะครับแต่ว่ามีอะไรก็ส่งให้ก็ใช่ครับเพราะว่าเขาก็มือหนึ่งในเรื่องปลาเหมือนกันดูเด็ดจับไปจับมาใช่ครับจับไปจับมาจากคนเลี้ยงธรรมดานะเขาเรียนรู้ใช่ครับวางยาเองอะไรเป็นหมดเลยเนาะใช่ครับก็ต้องทำยังใช้กรรมเองก็ได้นะใช่ครับแต่ตอนนี้วางมือแล้วพี่เพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกำลังในการจับแพ็คการยกปลาขึ้นความปลามไวอ่ะนะครับเราไม่กล้าไปทำพวกนี้แล้วบางทีมันมีเส้นประสาทมีอะไรพวกนี้มันผิดพลาดไม่ได้เราก็วางมือแล้วเส้นประสาทของปลาเหรอใช่ครับเอาพี่ตัดผิดนิดหงิกเลยนะพี่เหรอใช่ทำผิดทำไม่สำเร็จนี่อายเขาด้วยนะไม่แล้วตัวเป็นแสนเลยนะบางตัวใช่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 ถูกต้องแล้วเคยพลาดไหมมีพี่ผมทำมาพันกว่าตัวพลาดมีพลาด86หรือ8ตัวนี่แหละไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมันถ้าพลาดเยอะเราจ่ายเยอะเพราะตอนนั้นประกันเราเยอะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนทำพวกนี้แล้วผมมีประกันคนแรกนะพี่เราประกันเราอย่างสมมติว่าปลาพี่ซื้อมา100,000แต่ผมชดใช้พี่ไม่ถึงแสนสมมติผมคิดค่าทำ 2,000 ผมจ่ายเต็มที่10เท่า 20,000 นั่นแปลว่า10ผมพลาด ผมพลาดได้ครั้งนึงอ่ะแล้วเจ้ากันสมมติว่าปลาพี่ซื้อมา 100,000 แต่ผมคิดค่าทำพี่ 2,000 แต่ถ้าเป็นอะไรผมรับผิดชอบ 20,000 ผมจ่าย10เท่าแค่นี้แล้วลู
ค้ายอมรับนะมันต้องยอมรับพี่มันก็เหมือนกับประกันรถอะพี่มันไม่มีใครทำเต็มมูลค่าไงก็ยังดีกว่าคือถ้าสมมติว่าจะให้ผมจ่ายแสนหนึ่งมันก็ต้องค่าทำก็ต้อง 20,000 อะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายเราก็ไม่กล้าอยู่ดีเพราะว่าพี่ได้ 20,000 ถ้าจ่ายแสนหนึ่งนี่หายไป 80,000 มันเรื่องใหญ่โอ้ใช่ดิเพราะว่าคนอื่นนี่เขาไม่ได้จ่ายเบี้ยเรา 20,000 คนอื่นจ่ายเราเบี้ยเรา 2,000 เพราะฉะนั้นอัตราการทดที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มมันเยอะเราก็ไม่เอาสูงสุดที่ผมทำนี่คือของท่านโชคชัยพี่ฟาร์มโคนมโชคชัยพี่อ๋อเหรอใช่ฮะอันนั้นสูงสุดที่เราทำตอนนี้ทำอยู่ตอนนั้นคือเรารับผิดชอบเนี่ยทำหมื่นจ่าย 50,000 อันนั้นสูงสุดแล้วพี่5 เท่าอันนั้นสูงสุดละคือถ้าพลาดเนี่ยขาดทุน 40,000 เลยแต่ถ้าไม่พลาดนะโอ๊ยเราต้องเรารับงานขนาดนี้เราต้องมั่นใจเราเก่าแล้วนะตอนนั้นแล้วถึงตอนนั้นถ้าพลาดมันเงิน 40,000 ไม่ใช่ปัญหาแล้วพี่ขายขี้หน้านี่ปัญหาทั้งชีวิตเลยพี่ถูกมั้ยหมดความไว้วางใจเลยไปอย่างเสือกลับอย่างแมวพี่อายเค้าเมื่อกี้พอดีไปรับปลาที่อโลมอมาร้านที่พี่เมื่อกี้ทักนี่แหละมีพิตตี้เราไปส่งเค้าอันนี้พอดีชอบส่วนตัวก็เลยเอากลับมาแล้วตัวเองตอนนี้ยังกินเยอะไหมก็ถือว่าเยอะพี่เดี๋ยวพี่ไปแวะไปที่บ้านผมพี่จะเดินเข้าไปชมก็ได้พี่ดูได้เหรอได้ผมใจดี โอ้ยถ้าคนรู้จักกันนี่ผมบอกเลยแต่ว่าขึ้นแท็กซี่มาเจอพี่ทักคุณแนนหน้าตาเหมือนเดิมที่ผมตกกระจายเลยพี่เออโอ้ยี่สิบปีโอ้ไม่น่าเชื่อเลย20 ปีแล้วเออ20 ปีเพราะผม24ปีนี้ผม44เต็มใช่23 24จะเจอปลาถ้าเรียกปลาใช่เสียไปแล้วใช่ครับใช่คือตอนที่ท่านเสียเนี่ยคือเหมือนกับว่าผมไม่ทราบเพราะว่าพอมันจบภารกิจของเราไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ดูแลแล้วมันเราไม่ได้ติดต่อด้วยนะตอนนั้นใช่เพราะว่าพอคือเนื่องจากว่าลูกค้าเราอ่ะมันเป็นลูกค้าหมุนเวียนอย่างสมมุติว่าพอพี่จบภารกิจของพี่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วผมถือว่าผมจบภารกิจแล้วถ้ามีอะไรพี่ถึงจะเรียกผมแต่ถ้ามันมีอะไรพี่วัดก็จะเป็นคนดูแลคราวนี้พอดีว่าป้าจากไปในตอนที่ทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราก็ไปดูแลหมุนเวียนดูแลลูกค้าเจ้าอื่นประมาณ5-4น้ำท่วมบอกว่าอุ้ยตอน10 ปีแล้วเหรอฮะ10 ปีแล้วใช่ไหมตอนน้ำท่วมแต่10 ปีตอนนั้นพี่วัดทำงานกับผมละกลับมาทำงานกับผมละคืออย่างนี้เล่าให้ฟังพี่ตอนที่ป้าเสียเนี่ยพี่วัดเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลป้าของป้าโดยตรงเพราะฉะนั้นตอนที่เบอร์1ไปเนี่ยคือลูกไม่เอาพี่แดงไม่เลี้ยงต่อพี่ต้นไม่เลี้ยงต่อแล้วหมาม้าเขาก็ไม่เลี้ยงต่อเพราะว่าป้าเขาชอบคนเดียวครับก็เลยพี่วัดก็เลยเคว้งมันหมดหน้าที่เพราะป้าก็ถูกกระจายออกไปหมดไปคนนั้นคนนี้เคว้งหมดพี่วัดก็เลยน่าเริ่มไปขับแท็กซี่แล้วพอพี่วัดไปขับแท็กซี่ได้สักพักนึงเนี่ยพี่วัดก็ไปทำงานกับร้านอ้วนพาซ่าพี่เคยได้ยินไหมตอนที่ชอบไปซื้ออุปกรณ์เนี่ยเขาคนแนะนำเองจำไม่ได้ละเรื่องมันยาวแล้วแต่พี่วัดไปทำงานกับอ้วนพาซ่าพักหนึ่งแล้วร้านโยตู้ปลาพี่เคยได้ยินไหมร้านโยเนี่ยคือเป็นร้านที่ดูแลตู้ปลาทั้งหมดของป้าร้านโยมาบอกผมเพราะว่าเขาอยู่ในสวนเขาบอกว่าแนนไอ้วัดมันไม่มีงานนะมันไม่มีงานที่แน่นอนแต่งานแนนแม่งเยอะแล้วแนนต้องขับรถไปถ่ายรูปเองตอนนั้นผมทำเบสเล็กไงตอนนั้นผมยังไม่ทำบริการผมทำเบสเล็กผมคัดปลาขายเราก็ทัวร์ยุทธจักรเลยพี่ทั้งเมืองไทยเมืองนอกเลยเราก็ต้องขับรถเองถ่ายรูปเองทุกอย่างส่งไปเองเขาก็เลยบอกแนนวัดมันไม่มีงานนะแล้วเห็นมันเข้าสวนมันอยู่มันทำงานรับใช้อ้วนพาซ่าอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าแนนนะหาคนมาขับรถได้ไหมผมก็เลยจ้างพี่วัดมาขับรถให้ผมขับรถด้วยแล้วก็แนนด้วยแต่แล้วก็ส่งปลาเนี่ยคือเพราะว่างานเขาเป็นคือพี่วัดมันกลายเป็นว่าคนมีฝีมือแต่แม่งอยู่ไม่ถูกที่ก็เลยเอามาช่วยงานผมก็ช่วยกันได้พักใหญ่ๆเลยพี่6 ปีหกปีใช่ครับพอ6 ปีปุ๊บพี่วัดก็เรียกว่าไงชอบไก่ไปทำไก่ชนเขาก็บอกผมตรงๆว่าคุณแนนผมอยากไปลองงานไก่เพราะว่าตอนนั้นเขาเริ่มมีลูกน้องแล้วผมมีตัวแทนแล้วพอผมมีตัวแทนผมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรคือทุกวันนี้หัวหน้าทีมลูกน้องผมคนปัจจุบันในศิลาเนี่ยคือมือขวาพี่วัดมาก่อนเพราะเขาก็ปั้นขึ้นมาใช่ครับทุกวันนี้ผมยังส่งงานกันอยู่พี่ว่ารู้จักพี่ป่ะรู้จักเนาะรู้พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อกุยเฮียกุยเฮ้ยจำได้ไหมเฮียกุยนะใช่แต่
เฮียกุยเป็นมือขวาป้านะผมไปเปิดร้านใส่ประตูน้ำมันเจ๊งเลยไงถ้าเฮียกุยผมจำได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนผมเคยไปบ้านเฮียกุยครั้งนึงมีปลาก็ปลาให้ปลาทองใช่ใช่ผมจำได้ผมเคยไปครั้งนึงหน้าปลาทูอ่ะปลาโบราณเลยอ่ะอ่าตอนนั้นป๋าเพื่อนของป๋าให้มาแล้วป๋าก็คุยเอาเขาไปเลี้ยงเฮ้ยโอ้ถ้าตอนนี้ผมโทรหาพี่วัดผมก็ตลกแน่เลยโทรได้ไหมพี่ได้เขาก็รู้ก็คุยกับเขาแต่เราไม่ได้คุยเท่าไหร่เออฮามากเลยเมื่อพอบอกเฮียกุ๋ยนี่ผมคุ้นเลยผมจำได้เลยจำได้ฮะผมไปเปิดสี่ประตูน้ำแล้วมันก็เจ๋งเลยลมแคบใช่โอ้นี่ไม่ได้แคบธรรมดานี่โคตรแคบแล้วก็โคตรกลมเลยเฮ้ยติดเด็กก็วะทำไมไม่โทรหาทำไมไม่รับสายทำอะไรอยู่โทรหาผมหน่อยแล้วเฮียกุ๋ยไปเปิดร้านแล้วไม่ดีมันเจอโควิดพอดีหรือไงฮะเพราะเป็นก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นประยุทธ์มาประยุทธ์มาก็ก่อนประยุทธ์มันทะเลาะกันมันก็ยังขายได้ประยุทธ์มาก็เจ๊งเลยแล้วเฮียกุ๋ยมาก็เลยมาขับแท็กซี่ก็ทำมั่งไม่ทำมั่งอ๋อแล้วทั้งนี้มันว่างมันเหลืออะไรแบบขี่เราก็มีเราก็ลองทำดูโอเคแล้วบางทีอยากจะนอนก็นอนจะไปออกก็ออกเมื่อกี้นี้ผมขึ้นรถผมเรียกรถคันหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันไม่ไปทำไมไม่ไปผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ถามแล้วก็เลยเจอเฮียกุ๋ยที่โคโชอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสนุกดีว่ะวันนี้หลากรสชาติว่ะเออแล้วพอเฮียกุ๋ยทักนี่เราเฮ้ยทำไมรู้จักเราวะงงหน้าเห็นหน้าปุ๊บแต่หน้าเดิมเลยนะหน้าเดิมเลยใช่ไหมหน้าเดิมแล้วลูกก็โตเป็นลูกกี่คนก็สองคนพี่เป็นหนุ่มเลยก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นหนุ่มฮะ7 ขวบกับ 11 ขวบใช่ครับแต่งงานอยู่3แต่งงานตอน30แต่ว่ากว่าจะมีลูก5ปีแล้วตอนที่อยู่กับป๋านี่มีเมียยังไม่มีฮะอ๋อใช่ๆตอนนั้นยังไม่มีมีแต่แฟนแฟนคนเดียวอ่ะคนนี้คนที่ก่อนหน้าคนปัจจุบันคนนึงอ๋อเหรอใช่ครับพี่ว่าอยู่ไหนอ่ะอ๋อทำไมไม่รับสายโทรหาไม่รับสายเลยอ๋อแล้วโทรได้ยังตอนนี้โอเคเดี๋ยวโทรหาพี่วัดมันก็มีเมียใหม่ใช่ครับพี่วัดมีพี่โหถ้าผมเล่าให้ฟังพี่โคตรมันเลยพี่เอาพี่วัดอยู่ไหนอ่ะครับผมอยู่ไหนอ่ะอยู่เล้าไก่เฮ้ยผมมารับปลาที่อโลน่ามอลพี่วัดครับผมมารับปลาที่อโลวาน่ามอลแล้วเสร็จแล้วเป็นไงบ้างผมก็แยกกับไอศิลาเดี๋ยวผมให้มันทำงานผมว่าเดินทางกลับพระราม2แล้วเสร็จปุ๊บผมก็เรียกรถกลับบ้านเพราะกลับเองไม่ต้องให้ลูกน้องมาส่งครับผมเรียกเสร็จปุ๊บพี่คนขับรถเขาทักคุณแนนไม่ได้เจอกันนานสบายดีป่ะหน้าตาเหมือนเดิมเลยผมตกใจพี่เฮ้ยเขาบอกว่าเคยเจอเรา20ปีที่แล้วพี่แล้วเขาถามว่าวัดสบายดีป่ะยังทำงานร่วมกับวัดไหมพี่ผมให้พี่ทายเนี่ยข้างหลังเนี่ยพี่รู้ไหมพี่ใครผมให้พี่ดูแค่ข้างหลังเนี่ยพี่จำได้ไหมว่าใครผมเอ้กุยเอ้ยทำไมถึงตอบถูกวะเราคุยกันไงอ๋อยังคุยอยู่อ่ะฮะทำไมตอบถูกวะอ้าวโอ้โห20ปีครับเออว่ะครับผมนี่แหละผมตลกมากเลยผมงงเลยฮะเออครับผมโอ้คุณบุ๊กอ่ะทำไมเหรออ้าวผมขับแท็กซี่ครับผมไปแถวๆไอ้ขนส่งหมอชิดอ่ะเออแล้วไงต่อเดินออกมาจากไอ้ที่เรียนไอ้เรียนการบินอ่ะเออฮะ
แกก็เรียกแกก็เรียกผมเรียกว่าจอดรับพอขึ้นมานั่งใช่โพวัตหรือเปล่าพี่แล้วทำไมโลกมันกลมจังวะพี่ใช่ใช่แล้วตัวใหญ่ปลอดภัยดีพี่ตัวใหญ่ปลอดภัยดีเพราะว่าไม่วางอ๋อใช่มันไม่ชอบมันเหมือนโดนยาไม่ได้รู้แล้วรู้เลยปลอดภัยดีเมื่อกี้ลงเรียบร้อยแล้วนี่แหละโทรมาเล่าให้ฟังไม่รบกวนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแต่พี่ว่ายังคุยอย่างเงี้ยคุยอยู่ฮะมีคุยอยู่เรื่อยๆฮะมีโทรมีคุยผมตกใจผมก็เลยให้ปนดีใจด้วยเลยโทรมาทักทายโอเคโอเคโอเคโลกกลมโอเค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 ครับสวัสดีครับยังคุยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคเท่ดีครับผมได้ๆๆๆจะเล่าอะไรตลกอ๋อผมจะเล่าให้ฟังพี่อันนี้พิเศษเลยนะพี่เล่าให้ฟัง พี่วัดเนี่ยสมัยก่อนตอนที่มาทำงานกับผมเนี่ย แล้วตอนนั้นเขามีเมียใหม่ใช่ไหมพี่ยังไม่มีไม่เอาใช่ตอนที่มีเนี่ยนะไอ้โมดไปทำงานกับผมแล้วพี่ก็คือเมียเขาพี่วัดดึงไอ้โมดไปทำงานกับผมอ๋อคือเมียเขาไอ้โมดนี่คือน้องเมียน้องเมียไอ้ปัจจุบันเหรอเอาใหม่ก่อนพี่วัดเนี่ยมีเมียชื่อพี่นางนางเนี่ยมีลูกกับพี่นางใน3คนใช่ก็คือไอ้มุกไอ้นัทไอ้โต้คนแรกลูกติดครับผมไม่แน่ใจแล้วเสร็จปุ๊บพี่วัดก็มีลูก3คนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาก็มีลุงตุงนางอยู่แถวๆนั้นแหละแล้วก็ไอ้โมดมาช่วยทำงานไอ้โมดมาช่วยทำงานไอ้โมดเป็นน้องเมียไอ้โมดเป็นน้องพี่นางก็มาช่วยทำงานก็กลายเป็นว่าพี่วัดกับน้องเมียมาช่วยผมทำงานสองคนก็ทำบริการร่วมกันเสร็จปุ๊บก็มีอยู่มาวันหนึ่งคือไอ้พี่วัดก็มีเมียใหม่โอ้โหพี่ผมเป็นเจ้านายนะแล้วคนหนึ่งมันทำงานกับเราสองคนที่ผมโคตรกลัวมันทะเลาะกันเลยพี่อ๋อเมียใหม่มันทำงานกับคุณนะไม่ใช่ฮะไม่ทำงานแต่ว่าคือคนหนึ่งคือเหมือนกับว่าเอ้ยเป็นพี่สาวกูอะไรประมาณเนี้ยนานนะก็อย่างไอ้โม่เนี่ยคือมึงเป็นพี่ว่าไปมีใหม่ๆถูกป่ะแล้วก็กลัวว่าไอ้สองคนนี้มันจะมีปัญหากันก็กลัวมันจะมีปัญหากันแล้วก็ตีกันทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยโอ้กว่าจะเคลียร์ได้ก็เหนื่อยนะแล้วผมเจออย่างเงี้ยทั้งชีวิตเนี่ยเจอสองรุ่นพี่คือแบบเอาดึงกันมาทำงานร่วมกันคือเหมือนกับไอ้โม่มันก็เกินไม่เข้าคายไม่ออกคนหนึ่งก็พี่สาวอีกคนนึงก็พี่เขยแล้วพี่เขยแม่งเป็นคนพากูมาทำงานแล้วมันก็พูดด้วยก็พูดก็ยากไงผมก็กลัวว่า2คนที่เกิดวันใดวันหนึ่งมันทะเลาะกันเราจะเสียทั้งคู่แต่ตอนนี้มันผ่านพ้นไปแล้วฮะเพราะว่าใช่ฮะพี่นางผมก็เอาไปทำผมก็ให้ไปช่วยงานพี่นางเมียพี่วัดเนี่ยผมก็ให้ไปช่วยงานพี่ทวีฝากงานเขาด้วยใช่เราก็ช่วยเขามีงานทำแล้วทุกวันนี้เขามีงานทำเขายังอยู่กับพี่ทวีอยู่ก็นานแล้วนะ8-9ปีแล้วเหมือนกันนะ8ปีได้เขายังมีแฟนใหม่ยังไม่มีฮะไม่มีโหช้ำๆมากเลยนะอยู่กับวัดครับก็ผมว่าเขาก็มีสุขความสุขดีส่วนพี่วัดตอนนี้เขาก็ผมก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องชีวิตคู่เขาก็มีลูกใหม่คนหนึ่งครับผม